ตัดผมไหมคะตัดผมไหมคะร้านนี้ตัดผมผู้ชายหรือผู้หญิงคะได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายจ้ะเหมือนการวาดรูปอ่ะเราชอบอะไรเลยก็วาดออกมาสวยเหมือนกันแล้วเหมือนกันเป็นการวาดรูปแล้วการดีไซน์ทรงผมดีไซน์รูปหน้าแต่ยังไงให้แลดูดีให้รถเปิดโง่แห้งหน้าเพื่อเป็นผู้ชายเด็กรุ่นใหม่ๆเลยเขาจะใช้เป็นงานแบบตะเลียนแต่ผู้ชายเป็นหน้าคนรุ่นเก่าๆหน่อยแบบที่หน้าเขาหัวใหญ่ๆแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้งานกันไกลแต่เราตัดได้ทั้งงานกันไกลทั้งงานแบบตะเลียนคู่กันอยากทราบว่าตอนนี้ค่ะถ้าเด็กๆต้องไปโรงเรียนค่ะถ้าเป็นเด็กมัธยมอ่ะเขาตัดทรงไหนกันนะคะเขาจะเป็นรองทรงสั้นจ้ะจะเป็นทรงรองทรงสั้นประมาณนี้ลองทรงสั้นประมาณนี้แหละใช่ใช่แต่นโยบายของรัฐบาลเขาให้เป็นตัดเป็นลองทรงได้แต่เราก็จะบอกเขาว่าให้ตัดเป็นลองทรงสั้นเพราะว่าเวลาจับข้างบนเนี้ยไม่ให้มันติดมือเนี้ยเราจะถามเขาว่ามันยาวเกินไปไหมถ้าไปที่โรงเรียนแล้วครูจะว่าหรือเปล่าเราต้องถามเด็กก่อนคือไม่อยากให้เด็กกลับมาซ้ำสองรอบที่สองหรือว่าโดนครูตำหนิมาหรือว่าอะไรใช่ไหมคะในข่าวที่เราเห็นไปว่าเด็กโดนก้อนผมอะค่ะในฐานะของช่างผมรู้สึกยังไงบ้างกับข่าวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเข้ามาให้เราตัดผมทรงผิดระเบียบอะในฐานะผู้ใหญ่ทำไงดีอะก็เลยถามว่าไปโรงเรียนไม่โดนครูลงโทษแน่นะจะถามหลายๆครั้งมากเลยเพราะว่าเราไม่อยากเขาโดนลงโทษค่ะเราฝีมือการตัดผมอะค่ะมาจากไหนคะอ๋อเรามาจากโรงเรียนของเรื่องกทมที่สนามหลวงจ้ะเพราะว่ารูปหน้าแต่ละคนมาจะไม่เหมือนกันอย่างหน้าผากกว้างหน้าผากแคบหรือว่ากระทั่งหนองหัวแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันจะมีไขมันมีอะไรเงี้ยหมอเราหมดออกแบบให้เขาไปในตัวด้วยตัดแล้วให้เขาแลดูดีอ่ะเปิดตัดแล้วเปิดหัวเฮงหน้าแบบหน้าสว่างอ่ะเรื่องมือถูกประมาณนี้ผู้หญิงก็จะถามว่าน้องชอบผมทรงบ๊อบใช่ไหมจะเอาบ๊อบแบบไหนบ๊อบสไลด์หรือบ๊อบเทๆลงมาหน่อยสไตล์เกาหลีหรือว่าจะเป็นคนที่ธรรมะธรรมแมนหรือปัจจัยยาเขาจะเป็นทรงเสยเขาจะบางทีจะเสยแบบข้างหน้าสั้นอย่างนี้เลยก็จะมีเพราะว่าเขาปั่นจักรยานแถวนี้จะเป็นคนปั่นจักรยานเยอะเหมือนเราตัดแล้วเราเหมือนออกแบบเขาด้วยแล้วก็อย่างบอมนี่เราก็ต้องบุคลิกคุณชอบซอฟต์นวลหรือว่าเป็นแบบบอมธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ออกแบบหน้าให้เขาด้วยถ้าว่าหน้าเขาใหญ่มากเนี้ยตัดบอมตรงมากก็ไม่สวยต้องบอมแบบเทมันนิดนึง4-5องศาทีเดียวตามรูปหน้าค่ะเราต้องดูเขาด้วยคุณแม็กเวลาดูบุคลิกของลูกค้าค่ะวิเคราะห์ได้เลยไหมหรือต้องคุยกับเขาก่อนต้องคุยก่อนแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเป็นงานท้าทายตัวเองนะเหมือนแบบพวกเราถูกเราถามเขาก่อนว่าเขาชอบอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราตัดออกมาอันนี้อันดับแรกตัดก่อนแล้วถ้าคุยขนาดไหนเราต้องให้ดูก่อนเพื่อกันพลาดตัดยาวนิดนึงถ้าเขาไม่ชอบเราก็ชับมาแล้วก็ต้องคิดอ่ะเหมือนทำไปคิดไปตัดยังไงให้ถูกใจเขาแล้วก็ให้เขากลับมาหาเราอีกรอบนึงมาตรการในร้านนะคะเราจะมีตอนเช้าเนี่ยก็จะส่งมาตรงนี้ค่ะเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เวลาตัดผมให้ลูกค้าเราก็จะมีตรงนี้เอาไว้ติดให้ลูกค้าติดแล้วก็ทิ้งมันเลยเหมือนผ้าทำผมค่ะแล้วก็สาธารณสุขเราก็จะมีโทรสแกนให้แล้วก็พอหลังจากตัดผมเสร็จแล้วก็ตัวช่างเองต้องทำความสะอาดคือด้วยการไปล้างมือทุกครั้งต่อลูกค้า1คนค่ะแล้วก็พอข้ามไปนิดนึงคือตัดลูกค้าเสร็จแล้วความสะอาดเราจะเอาแอลกอฮอล์ฉีดใส่ผ้าเปียกเช็ดเพื่อเป็นการป้องกันที่รัดกุมให้มากขึ้นกว่านี้แล้วก็ตัวช่างเองก็ไปล้างมือทุกครั้งหลังตัดให้ลูกค้าค่ะค่ะแล้วก็ร้านเราจะอยู่ตรงพุทธมณฑลนะคะเราจะอยู่ฝั่งด้านนี้อยู่ติดกับสถาบันกัลยาแล้วก็ตลาดลมใจแล้วก็หน้าโรงเห็ดพิกัดเราอยู่ตรงหน้าโรงเห็ดค่ะเพิ่งเปิดร้านใหม่นะคะเชิญชวนมาได้ค่ะเปิดวันไหนพี่วันไหนคะร้านจะเปิดทุกวันค่ะส่วนมากช่างจะอัดสลับกันเข้าค่ะเพราะว่าเราจะมีงานจิตอาสาข้างนอกด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูแลความสะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นสไตลิสต์ทำให้ลูกค้าทั้งสวยทั้งหล่อออกไปจากร้านอย่างไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ